ครับก็เป็นการประชุมของทีมชาติไทยชุดใหญ่นะฮะที่มีมิโลวานรายโยวัชนะครับเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับเปิดๆมาว่าเดี๋ยวจะมีการอุ่นเครื่องกับทีมชาติจีนนะครับรายชื่อก็น่าจะมีอยู่ในมือบ้างแล้วล่ะใช่ครับก็ล่าสุดเนี่ยทางมิโลวานรายโยวัชนะครับบอกว่าอีก 2-3 วันนะครับจะส่งรายชื่อผู้เล่น50คนนะครับให้กับทางสมาคมในการพิจารณาแล้วก็รวมถึง50คนนี้เนี่ยจะอยู่ในข่ายที่เขาจะติดตามดูฟอร์มในช่วงเกมที่เหลือของไทยลีกแล้วก็ในส่วนของไทยลีก2ด้วยแล้วก็จะเลือกคนที่ดีที่สุดนะครับเข้ามาแข่งขันในเกมอุ่นเครื่องกับทีมชาติจีนนะครับครับก็จะทั้งหมดจะน่าจะ23คนนะใช่ครับครับก็ครึ่งๆ นึงแต่ว่ามิโลวานรายวัชก็เตรียมเสนอรายชื่อให้กับสมาคมแล้วล่ะนะครับตอนนี้ก็รอส่งอย่างเป็นทางการเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องดูผมว่าน่าจะส่งภายในวันนี้แหละไม่พุธก็พฤหัสหรือว่าศุกร์นี้แหละนะครับแล้วก็ติดตามดูฟอร์มก่อนจะเรียกกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเกมอุ่นกับทีมชาติจีนเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องดูว่า3นักเตะจากเจลีกจะมาได้หรือเปล่าเพราะว่าไม่ใช่ช่วงฟีฟ่าเดย์นะครับก็ต้องลุ้นกันครับแล้วก็ในผมเชื่อว่าอาจจะส่งชื่อไว้ก่อนแหละใช่แล้วก็ในช่วงของการเตรียมทีมก็น่าจะเรียกเข้ามาเก็บตัววันที่28นะครับเพื่อจะได้มีเวลาในส่วนของการทบทวนแทคติกที่รายวัชบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาค่อนข้างน้อยนะครับ